สุดยอดเกมเทคนิคอลนะครับที่เคยถูกลืมแล้วก็พลิกโฉมกลับมาเป็นเกมยอดนิยมจนถึงปัจจุบันครับถึงมันจะดูหลุดๆล้ำๆไปบ้างครับแต่รูปแบบของตัวเกมเนี่ยก็ยังคงชูเรื่องการเล่นเป็นทีมผสมผสานกับการเล่นมีแบบแผนและเกมนี้มีชื่อว่า Tom Clancy Rainbow Six Siege ครับเกม Tom Clancy Rainbow Six Siege เนี่ยหรืออีกชื่อที่เรียกกันง่ายๆก็คือ Rainbow Six ครับถูกสร้างโดยผู้พัฒนาชื่อดังอย่าง Ubisoft เป็นเกมแนวชูตเตอร์แท็กติคอลแบบจัดๆครับรูปแบบในการเล่นเนี่ยจะให้อารมณ์คล้ายๆกับ CQB เลยตัวเกมเนี่ยเปิดให้เล่นตั้งแต่ปี2015จนมาถึงปัจจุบันครับซึ่งเป็นเวลาประมาณ7ปีแล้วครับตัวเกมเนี่ยก็ได้รับการอัปเดตมาอย่างต่อเนื่องครับจนผิดหูผิดตาไปมากครับยิ่งถ้าเทียบกับตัวเทรลเลอร์แรกๆของเกมนี้นึกว่าคนละเกมกันเลยครับก่อนไปดูเกมเพลย์ครับแวะตรงนี้นิดนึงครับผมตัวเกมเนี่ยจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมครับระหว่างทีมบุกกับทีมตั้งรับโดยมีทีมละ5คนและตัวละครที่มีให้เลือกเล่นเนี่ยก็จะถูกแบ่งฝ่ายไว้ด้วยครับเช่นสมมตินะอย่างสเลจอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวละครของฝ่ายบุกครับก็จะไม่สามารถเอามาเล่นในทีมตั้งรับได้นั่นเองเช่นเดียวกันกับตัวละครทีมตั้งรับครับก็จะไม่สามารถเอามาเล่นในฝ่ายบุกได้เช่นเดียวกันครับเอาละฮะเมื่อเรากดค้นหาแมตช์จนเจอแมตช์แล้วนะครับผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะต้องทำการเลือกแบนด่านครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วตัวเกมเนี่ยก็จะคัดด่านที่ถูกแบนเนี่ยออกไปครับพร้อมกับเลือกด่านที่เหลือเนี่ยมาให้กับผู้เล่นจากนั้นครับก็เข้าสู่เฟสแบนตัวละครครับโดยจะแบนตัวละครทั้งฝ่ายบุกแล้วก็ฝ่ายรับเนี่ยอย่างละ2ตัวและแมตช์นั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ตัวละครที่ถูกแบนนั้นได้เลยครับตลอดทั้งเกมตรงนี้มันก็จะมีผลต่อการเลือกตัวของผู้เล่นรวมถึงการเล่นด้วยครับสมมุติอย่างแบนแจ็คเคิลเนี่ยครับมันเป็นตัวละครฝ่ายบุกที่มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าไอน็อกครับซึ่งอุปกรณ์ตัวเนี้ยเมื่อเปิดใช้งานแล้วมันจะเห็นรอยเท้าบนพื้นได้ครับและยังสามารถระบุตำแหน่งของเจ้าของรอยเท้าได้อีกด้วยซึ่งจะมีผลมากๆต่อฝ่ายตั้งรับโดยเฉพาะตัวโรเมอร์ครับที่ไอตัวโรเมอร์เนี่ยมันจะมีหน้าที่หลักๆคือออกไปวิ่งเล่นนอกห้องออบเจกต์ครับจะทำให้ถูกตามรอยได้ง่ายหรือโดนไล่ได้ง่ายนั่นเองครับทำให้โรเมอร์เนี่ยแอบไปตุ๋ยตูดทีมบุกได้ยากขึ้นนั่นเองครับมาพูดถึงฝ่ายบุกกันนะครับเมื่อเริ่มต้นเกมมาแล้วเนี่ยฝ่ายบุกจะมีโดนให้ก่อนครับ2ตัวโดยตัวแรกเนี่ยตัวเกมมันจะบังคับให้ผู้เล่นใช้โดนในการตามหาออบเจกต์แล้วก็หาข้อมูลตัวละครของฝ่ายตั้งรับครับเพื่อให้ทีมฝ่ายบุกเนี่ยรู้ว่าควรจะระวังอะไรบ้างอย่างเช่นนะครับถ้าสมมุติเราวิ่งโดนอยู่เนี่ยแล้วไปเจอฟอร์สครับแล้วเราสแกนมันจะเผยเป็นไอคอนนะครับฝั่งตรงข้ามให้ทีมเรารู้และทีมเราเนี่ยก็จะได้ระวังแท็บที่มาจากฟอร์สครับโดยฟอร์สเนี่ยมันจะชอบแอบวางแท็บไว้ตามมุมอับสายตาและในส่วนนี้ครับเราจะต้องระวังโดนไม่ให้โดนของเราเนี่ยถูกทำลายด้วยครับเพราะว่าการที่มีโดนเนี่ยมันเหมือนเป็นตาที่3ของเราเลยครับถ้าระวังไว้ถูกจุดเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าบุกไปยังพื้นที่ออบเจกต์ครับผมค่อนข้างจะระวังโดนของตัวเองมากๆถ้าเพื่อนเจอห้องแล้วเนี่ยผมก็จะเอาโดนเนี่ยออกมาก่อนเลยหรือแอบตามมุมที่คิดว่าฝ่ายกันเนี่ยจะมองไม่เห็นครับเพื่อไม่ให้ตาที่3ของเราเนี่ยถูกทำลายครับแล้วก็ยังเหลืออีกตัวนึงไว้สำรองในการเล่นกันต่อไปด้วยเมื่อฝ่ายบุกนะครับเริ่มเจาะได้บ้างแล้วเนี่ยทีนี้ก็หาจังหวะเข้าไปยึดพื้นที่ออบเจกต์ครับหาจังหวะวางบอมแต่เมื่อเราวางบอมไปแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงเตือนให้กับฝ่ายตั้งรับรู้ตัวครับว่าถูกวางระเบิดแล้วนะแต่มันก็จะไม่บอกตำแหน่งที่เราวางครับซึ่งฝ่ายตั้งรับเนี่ยจะต้องวิ่งหาเอาเองครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นเหมือนการบีบให้กับฝ่ายตั้งรับเนี่ยรีบเคลียร์พื้นที่รีบยิงฝ่ายบุกให้หมดแล้วรีบมาแก้ตัวปลดระเบิดครับถ้าแก้ไม่ทันเนี่ยฝ่ายบุกก็ชนะไปแต่ถ้าแก้ทันเนี่ยฝ่ายรับก็จะเป็นฝ่ายชนะไปทันทีครับมาพูดในมุมการตั้งรับกันบ้างครับเมื่อตัวแมตช์เริ่มเกมมาเนี่ยเราจะไม่มีโดนเหมือนทางฝ่ายบุกนะฮะแต่เราก็จะมีอุปกรณ์เซตอัพห้องของออบเจกต์นะครับที่จะแน่นหนาอย่างเรนฟอร์ดเป็นกำแพงเหล็กเพื่อใช้เสริมกำแพงไม้ให้แข็งแรงยิ่งขึ้นครับโดยมันจะไม่สามารถถูกยิงทะลุผ่านได้และค่อนข้างจะปลอดภัยเมื่ออยู่หลังเรนฟอร์ดครับแต่ว่าเราจะเซตห้องยังไงก็ได้นะครับเพื่อให้ฝ่ายบุกเนี่ยเล่นยากที่สุดครับโดยมันจะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกอย่างบาริเคดที่เป็นกำแพงไม้โง่ๆเมื่อเราเดินผ่านก็มักจะหัวหลุดจากการถูกสุ่มยิงของฝ่ายบุกครับลวดหนามครับเมื่อเดินเหยียบแล้วเนี่ยมันจะเกิดเสียงproximity alarm ครับเป็นเสียงเตือนเมื่อมีคนเดินผ่านเป็นต้นครับและในระหว่างที่เรากำลังเซตห้องเนี่ยเราจะต้องคอยทำลายโดนของฝั่งบุกด้วยครับเพื่อลดทอนอุปกรณ์ของฝ่ายบุกยิ่งลดได้เยอะการเล่นของฝ่ายรับเนี่ยก็จะง่ายขึ้นตามไปด้วยเมื่อเราทำการเซตห้องเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแค่รอต้อนรับฝ่ายบุกครับโดยโรเมอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ออกไปดักหรือว่าปั่นป่วนฝ่ายบุกให้เข้ามาในพื้นที่ของออบเจกต์เนี่ยยากที่สุดครับเพราะภายใน1รอบของตัวเกมเนี่ยมันมีเวลาค่อนข้างน้อยครับการยื้อให้นานที่สุดหรือตัดส่วนหลักๆของศัตรูอย่างเทอร์ไมท์หรือว่าฮิบานะเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้ฝ่ายบุกเนี่ยปวดหัวสุดๆครับเพราะมันจะไม่มีตัวระเบิดเรนฟอร์สนั่นเองทีมบุกเนี่ยก็จะต้องหาทางอื่นในการเข้าไปยังออบเจกต์แทนครับซึ่งตรงเนี้ยมันเสียเวลามากๆพร้อมกับฝ่ายรับเนี่ยจะเล่นได้ง่ายดักง่ายขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับ
เมื่อกำลังของฝ่ายบุกได้ไปเยอะแล้วเนี่ยแล้วเวลาภายในรอบนั้นเนี่ยใกล้หมดมันก็จะเป็นอีกตัวครับที่บีบให้ทีมบุกเนี่ยจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเอาชนะในรอบนั้นครับไม่ว่าจะเป็นการบุกเข้าไปตรงๆแล้วรีบวางระเบิดเพื่อต่อเวลาภายในรอบนั้นครับแต่การที่จะวิ่งบุกเข้าไปดื้อๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากครับเพราะฝ่ายตั้งรับเนี่ยได้เซตห้องไว้แล้วครับและดักตามประตูหรือว่าวางกับดักไว้หมดแล้วฮะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวิ่งเข้าไปเลยเนี่ยก็ไม่ทันได้ถึงหน้าห้องหรอกครับตายก่อนแต่ถ้าเราตายแล้วเนี่ยแมตช์นั้นยังไม่จบครับเราสามารถดูกล้องแล้วก็คอยปิงให้เพื่อนรู้ครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนก็ถือเป็นอีกตัวช่วยในการเล่นได้ดีเลยครับแต่ในการที่จะปิงให้เพื่อนรู้ตำแหน่งของศัตรูเนี่ยให้ใช้ปิงเหลืองก็พอนะฮะเพราะว่าถ้าปิงแดงเนี่ยมันจะเป็นการบอกตำแหน่งให้เพื่อนเห็นเลยว่าศัตรูเนี่ยอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยศัตรูก็จะรู้ทันทีครับว่ามีคนแอบดูอยู่อาจจะทำให้ศัตรูเนี่ยหนีออกจากพื้นที่หรือยิงกล้องที่แอบดูอันนั้นน่ะทิ้งไปครับแทนที่เพื่อนจะเล่นง่ายก็กลายเป็นเล่นยากขึ้นซะงั้นครับกันไฟครับเกมนี้ค่อนข้างจะรวดเร็วทันใจครับตัดสินกันจริงๆเนี่ยไม่กี่นัดกันเลยบางทีเนี่ยเราแค่เดินผ่านประตูเฉยๆนะฮะก็มีกระสุนปริศนาเนี่ยลอยเข้าหัวแล้วก็ตายไปเลยครับหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะเจาะรูเล็กๆไว้ครับแล้วก็ยิงลอดออกมาอันนี้ผมก็โดนเป็นประจำครับด้วยความที่มันมีซอฟต์วอลนะครับหรือว่าพวกกำแพงที่สามารถยิงทะลุได้ทำให้ในการเล่นของผู้เล่นเนี่ยมันใช้ความระมัดระวังสูงมากๆครับและการรู้จักด่านเป็นอย่างดีเนี่ยก็เป็นอีกข้อได้เปรียบสำหรับเกมนี้ครับเราสามารถใช้ประโยชน์จากข้อดีข้อด้อยของด่านนั้นๆได้เพื่อให้เราได้เปรียบในการเล่นครับมุมไหนดักได้บ้างมุมไหนยิงได้บ้างพื้นนี้ยิงจากล่างขึ้นบนพื้นนี้ยิงจากบนขึ้นล่างหรือจะประยุกต์ให้เข้ากับตัวละครของเราก็ทำให้ตัวเราเนี่ยได้เปรียบขึ้นไปอีกด้วยครับระบบเสียงของเกมนี้ครับออกแบบมาได้ดีเลยครับเสียงกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิ่งชั้นบนวิ่งชั้นล่างเสียงวิ่งไกลๆเสียงยิงเสียงคอบาริเคดเสียงปาโดนค่อนข้างจะแยกระยะของเสียงออกได้อย่างชัดเจนกันเลยครับและจะชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะเสียงที่มาจากต่างระดับชั้นของตัวอาคารครับระบบเสียงเนี่ยมันทำออกมาได้ดีจนโปรเพลเยอร์หลายๆคนเนี่ยแค่ได้ยินเสียงเท้าครับสุ่มยิงผ่านกำแพงไม้งัดก้านสมองของศัตรูแบบไม่เห็นตัวกันเลยครับTactical ครับเกมนี้มันให้ฟีลแบบ Tactical จัดๆเลยครับด้วยความที่ตัวละครในเกมเนี่ยมันมีเยอะมากๆครับทั้งฝ่ายบุกฝ่ายรับพร้อมกับอุปกรณ์ประจำตัวแล้วก็แกดเจ็ตที่เป็นอุปกรณ์เสริมครับทำให้รูปแบบในการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างไม่ตายตัวและหลากหลายเอามากๆครับไม่ว่าจะเป็นการลัดเข้าไปยังห้องพื้นที่ครับซึ่งมันก็จะมีตัวละครที่เหมาะกับวิธีเล่นแบบนี้อยู่อย่างอามารุอย่างเงี้ยครับโดยมันจะกระโดดเข้าหน้าต่างได้อย่างรวดเร็วครับถ้ามีทีมตั้งรับเผลอๆหน่อยเนี่ยก็โดนเก็บได้ง่ายๆเลยฮะหรือในอีกมุมครับทีมตั้งรับมีคับขันชื่อจริงๆของตัวละครเนี่ยผมไม่รู้ว่าอ่านว่าไงนะแต่ผมติดปากเรียกว่าคับขันไปแล้วฮะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถแปะระเบิดไว้ได้ครับซึ่งถ้ามันทะลึ่งไปวางแถบไว้บนหน้าต่างบานนั้นพอดีครับแล้วฝ่ายบุกที่เล่นเป็นอามารุโดดเข้ามาเนี่ยก็จะโดนระเบิดแล้วก็ตายไปเองเลยครับก็กลายเป็นว่าฝ่ายบุกเนี่ยเสียตัวละครไป1ตัวแบบฟรีๆนั่นเองหรือจะเลือกเล่นแบบเน้นระยะก็ได้ครับเอาสไนเปอร์มายิงจากระยะไกลๆเพื่อลดจำนวนของศัตรูก่อนแล้วค่อยบุกทีหลังก็ทำได้ครับและในแต่ละรอบการเล่นเนี่ยผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือว่าเปลี่ยนตัวละครไปเลยก็ยังทำได้ครับและพร้อมกับเกิดการแก้เกมอยู่บ่อยๆตามสถานการณ์ครับยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างมอนตี้อย่างเงี้ยมันเป็นตัวที่จะใช้โล่ยักษ์เนี่ยดันเข้ามาในพื้นที่ของออบเจกต์ครับแล้วทีมตั้งรับเนี่ยไม่มีใครพก C4 มาครับทำให้เราต้องใช้วิธีอื่นในการจัดการกับมอนตี้ครับซึ่งถ้าเราไปสนใจไอ้ตัวโล่นี้มากๆเนี่ยศัตรูตัวอื่นมันอาจจะอ้อมมายิงเราได้นั่นเองครับแต่การแก้ตรงนี้ครับก็รอไปเล่นรอบหน้าครับเปลี่ยนอุปกรณ์เอา C4 มาแทนเพื่อโยนอัดใส่ไอ้พวกตัวโล่ทั้งหลายครับก็จะมีโอกาสจัดการได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะแบบนี้ครับจึงทำให้เกิดผลลัพธ์ในรูปแบบการเล่นที่มีความแตกต่างกันออกไปครับตรงนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์ของ Rainbow Six กันเลยครับตัวที่ต้องพูดถึงครับสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องรู้เนี่ยมันค่อนข้างมีเยอะครับและมันจะส่งผลต่อรูปเกมเอามากๆครับอุปกรณ์หลากหลายการแก้เกมที่มีผลลัพธ์แตกต่างกันออกไปปืนที่ดีดพอสมควรและจะต้องเรียนรู้นิสัยของปืนด้วยด่านที่มีความซับซ้อนในระดับหนึ่งการเซตห้องการโลมการสื่อสารการเล่นเป็นทีมและทริคต่างๆที่จำเป็นต่อการเล่นของเกมนี้ครับจำเป็นที่จะต้องรู้มากๆครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้เปรียบครับและในช่วงที่เริ่มเล่นแรกๆเนี่ยอาจจะต้องอึบไว้สักหน่อยครับแต่พอปรับตัวได้แล้วเนี่ยเรื่องที่ควรรู้เนี่ยมันจะค่อยๆเข้ามาเองครับสุดท้ายครับด้วยราคาของตัวเกมเนี่ยมันถูกมากๆครับลดบ่อยพอๆกับฝนตกเลยครับคุณจะได้ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกับเกมชูตเตอร์อื่นๆที่วางเกลื่อนกลาดอยู่บนตลาดสตรีมครับแนะนำให้ซื้อแพ็คเล็กๆก่อนครับถ้าถูกใจก็ค่อยอัพแพ็คกันต่อไปคลิปนี้อาจจะดูสรุปเยอะไปหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายมากๆในหลายด้านของตัวเกม Rainbow Six กันเลยครับส่วนไหนที่เจ้าหน้าที่อยากเพิ่มเติมข้อมูลนะฮะยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมท่านอื่นๆครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ